สวัสดีครับพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่3ธันวาคมนะครับแม้ว่าดัชนีจะดีดตัวขึ้นไปก็ตามแต่ไม่สามารถยืนได้จนทิ้งตัวลงมาในช่วงท้ายตลาดในขณะที่โมดิสโตกลับมาส่งสัญญาณขายอีกครั้งทำให้คาดว่าดัชนีจะอ่อนตัวลงต่อได้ในวันนี้นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1630 1620จุดส่วนแนวต้านที่1650และ1660จุดหุ้นตัวแรกจะเป็น SCB ราคาเดินหน้าต่อหลังโดนโทแบ็กลงมาช่วงที่เบรกเอาขึ้นมาครับในขณะที่ MACD ฟื้นตัวต่อเนื่องมีโอกาสที่ราคาจะเดินหน้าขึ้นต่อได้หุ้นตัวถัดมา EPG ราคาเดินหน้าขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 25ได้อีกครั้งพร้อมกับเครื่องมือทั้งสองปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและมีภาวะ Bullish Divergence เช่นการมีลุ้นที่ราคาจะหยิบตัวขึ้นต่อตัวสุดท้ายนะครับท็อปราคาวกตัวขึ้นหลังลงมาชนกรอบแนวโน้มขาลงและสามารถทรงตัวได้ในขณะที่เครื่องมือทั้งสองส่งสัญญาณซื้อออกมาทำให้คาดว่าราคาจะสามารถรีบาวขึ้นกลับไปได้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่3ธันวาคมนะครับสวัสดีครับ